บได้กินภาพแค่ว่ามันจากลุ่มป่าพี่น้องมันคือได้จากพี่น้องคือบะเบงนี่นี่ออกรวดฮะนี่นี่บ่อยากออกบ่ฮะมันข้างเลยอยากออกสวัสดีพี่น้องครับผมภาพแพร่ว่ามาจากโรงพยาบาลเป็นไงหมอว่างไหนก่อหมอว่าที่นอนผ่าออกหมอว่าที่นอนผ่าคลอดเพียคลอดหรือเปล่ากลับบ้านก่อนพกมือคุณเป็นไรโอ้แต่ไหนไม่ได้นอนเหมือนคืนมันว่าอีกครบมือกับครบกับโน้ตชินอนไม่ได้นอนเมื่อคืนพี่น้องชินอนดูอาการอยู่โรงพยาบาลก่อนบ่ครับชื่อเขามันไกลอยู่ข้างโรงพยาบาลขอเรียกว่าบ่นอนไปถ่ายอยู่บ้านขอว่าถ้านอนถ่าถ้านอนกับนอนใดก็ว่าขอบ่นอนยังก็บ่นอนนอนบ่นอนในตาหมูหลายก็ม่วนบ่มีตะคุ่นจิตคงไหมเจ้านอนอุดอุ่ยอุ่ยอุ่ยอยู่โอ้ยโอ้ยเดี๋ยวข้างในก็อุ้ยแอ้อุ้ยแอ้ดิมีเต้าคลอดพร้อมกันมาสองคนหรือลูกแฝดคลอดคนละเทียเทียคือเขียนมาพร้อมกันบ่เขาจะเขียนไปใส่ไปห้องฟักเพื่อนบ่ไปห้องฟักเพื่อนละห้องนั่นห้องรอคลอดทำคลอดอย่างเดียวหมอไปตาสาวๆพอพี่น้องหมอไปตรวจตาสาวๆข้อฝากน้ำพุนในสิ่งกระดีย่างสิเนี่ยนะเพิ่นกระตือรือร้นเพิ่นเบิ่งดีแล้วก็บอกอยู่ว่าถ้าคลอดฝากคลอดได้แต่ว่าอีกครบมือก็ครบกำหนดชินอนรอเบิ่งก่อนบ่เบิ่งอาการก่อนบ่แล้วสิกลับไปบ้านแล้วขอแล้วมาบ้านสาเหตุมันเป็นหยังกว่าบอกให้พี่ให้น้องฟังด้วยนะพี่น้องถามมาเอ้าแพ้ว่าคือได้ไปโรงพยาบาลคือบ่คลอดคือได้มานั่งกินข้าวโจกโมกอยู่นี่หึท้องมันนอนมันปั่นพี่น้องเขาเจ้าว่าเป็นการเก็บเตือนนอนแล้วลูกไปเข้าห้องน้ำหาทุ่มครึ่งเกือบเที่ยงคืนนี่แหละเที่ยงคืนเที่ยงคืนนี่ตีหนึ่งโมเมนต์ข่อยเก็บอยู่บ้านนี่บ้านนี่ก็เลยลองมานอนเบิ่งอีกก็เลยเปิดธรรมะเปิดธรรมะฟังบ้านนี่ก็แข็งเขาแข็งเขาแข็งเขาก็บ่ได้ปลุกแต่หน่อยแต่หน่อยก็เลยโทรเอารถเนี่ยรีเฟอร์1669หนึ่งหกหกเก้า
เพิ่นก็มาเร็วๆเพิ่นก็ถามข่อยว่าน้ำออกหรือบ่นะน้ำหยังออกน้ำค่ำออกหรือบ่นะมีน้ำออกบ่มีเลือดออกบ่ว่าท่านขอครับบ่มีหรอกครับมีแต่เก็บท้องซื่อๆครับเจ้าอยู่ซั่นใดว่าท่านขออยู่ซั่น2เดี๋ยวผมลงไปทาข้างล่างโอเคจะไปเดี๋ยวนี้แล้วว่าท่านมันบ่ไกลโรงพยาบาลแม่พี่น้องแต่ไหนสิขับรถไปก็ได้แต่ว่ามันติดเคอร์ฟิวเนี่ยเพิ่นว่าไปได้อยู่อันเอาสมุดซูอื้อแม่นง่ายๆอันนึงอีกคนข้างๆเราก็เว้าให้เฮาฟังอยู่เพิ่นว่าไปได้แต่ว่าเอาสมุดซูอันนี้เฮาซูบ่ว่าครับนั่นเนาะว่าเฮาปวดท้องอื้อแม่ฮอดหมอเฮาก็เห็นปุ๊บปั๊บเลยซักประวัติอืมตรวจเตรียมผ่าเตรียมหนังไปย่างดีคือเนี่ยมันเศร้ามากคนกลับคือก่อนกำลังสีไทยกำลังสีไทยพี่น้องเห็นบรรยากาศคุณหมอมาเอ้ยพยาบาลมาอย่าถ่ายรูปคนไข้นะคะเพิ่นกระเป๋าดีดีพี่น้องครับผมทายไปลงเฟซด้วยครับอืมเมื่อขอดน้องขอดน้องแล้วคนละเนาะเพิ่นก็ดูแลดีนี่จ้ะพี่น้องหมอไปทุนดิอืมเพิ่นดูแลดีอยู่แล้วเพราะฉะนี้บ้านเฮาก็ออกน้ำเกินหลายคนแล้วเนาะเรามาตั้งแต่เกือบ7โมงจะไหนมาอาบน้ำพอดีมาน็อกเลยลมหัวลงหลับเลยจะไหนเขาไปเยี่ยมจะไหนออกมาหมอกับเขาไปเขาไปเรื่อยเท่าเรื่อยบอกละเมียอาบน้ำเขาเรื่อยเท่าเดี๋ยวพยาบาลเขาโทรหาข่อยดอกเพิ่นเพิ่นไปถามข่อยว่าญาติไปใจเบิดเพราะว่าญาติกลับบ้านเฝ้ากลับไปใจสิเขากำลังยุ่งหนาเนี่ยจักแล้วเพิ่นโทรหาเจ้าบ่เห็นสงสัยเพิ่นไปเอิ้นจุลีรับข่อยก็ว่าเมียข่อยบ่ได้ซื้อว่าจุไรลัดเนาะเพราะว่าข่อยก็บ่เว้าแล้วเดี๋ยวจะมึงสิเอิ้นไปแล้วเพิ่นว่าญาติได้อยู่ทั้งนอกบ่เออก็เลยบอกว่าอยู่ญาติกลับไปแล้วอยู่เพิ่นมาเอิ้นอยู่เที่ยวนึงจุไรลัดญาติคุณจุไรลัดข่อยก็ว่าบ่แม่นซื้อเจ้าเนาะจุไรลัดเจ้าบ่ได้ซื้อจุไรลัดเนาะเจ้าชื่อวิไลลัดเนาะข่อยก็เลยบ่ตอบเพิ่นเจ้ามันมีข่อยเจ้าก็เลยโทรถามตัวถามว่าเนาะบ่ญาติอันกลับไปบ้านอุ้ยขอโทษทีเนาะลิ้มบ่ญาติบ่ญาติกลับบ้านแล้วนอนพยาบาลได้ป่ะเฝ้ากลับไปไสเพิ่นว่าโอ้ข่อยไปอยู่ตะมื้อคืนเนาะนอนก็บ่ได้หมอนี่นอนบ่ทันตื่นอยู่เขามีห้องให้ญาติคนเดียวครับผมฮะเฝ้าคนเดียวมีบัตรแขนก็บ่โอ้บัตรนั่นเขาให้เฝ้าบ่ต้องเอาครึ่งเขาเห็นบ่ก็จำจีจำไส้อยู่น่ะเฝ้าได้คนเดียวเฝ้าได้คนเดียวพวกที่มานอนเนี่ยเขามาเฝ้าได้อยู่แต่ว่านอนข้างนอกแต่ว่าเขาไปไม่บ่ได้เด้เขาได้ผู้เดียวเดี๋ยวตรงนี้บัตรนะแขนอยู่คนเห็นมาเขาจอกแขนเขาจอกกับบ่บ้าสิป่วยสิหยัง
อยู่ได้ผู้เดียวแต่ว่าอยู่ข้างนอกอยู่ได้จากคนก็ได้อยู่ได้ผู้เดียวมั้งพัดลมเพิ่นเอามาได้ไงพัดลมหลวงพัดลมใบยากมันมีแอร์เพิ่นไปเปิดหน้าหนาวหน้าหวานเพิ่นบ่เปิดดูเพิ่นดูดเอาเลือดไปตรวจอีกอ่ะเอามันเป็นใส่น้ำบ่น้ำเกลือบ่เขาจะใส่เพราะฉันในเบิร์ดพ่อปลุกอยู่ให้กลับบ้านนะทิ้งใส่น้ำจิ้มปลาทำไมล่ะปลาจะกินได้นั่นน่ะก็นั่นไงคิวออกก็บ่ออกโอ้ยจะมาถายยังลูกก็ได้อ้าวมือถึงละกำลังรุนพอดีหมอยังมีการว่านนอนรออีกว่านอนรอเบิ่งอาการอีกว่าเชื่อคอเพิ่นเล่าเรียนเพิ่นมักเป่าเรียนจ้ะขอได้ว่าบ่กลับบ้านเพิ่นมักเป่าเรียนมาไม่รุนกลับบ้านนั่นกันสั้นไปพ่อกันญี่ปุ่นนอกสั้นบ้านนะว่าเราสิบ้านคนเราสิบ่อยคนไข้เคียบ่หันอย่างเราสิอยากนะแล้วก็พูดผู้ใดไปนอนหาดังหกมือเขาเจ้าเราทำหนักบอกต้องบอกว่ากลับบ้านไปนอนซื่อๆเด้อหามเห็ดเบี้ยหายไปพอยเห็ดบ่เพิ่นบอกว่าหายใจแต่หน่อยเห็ดเด้อบ่บ่บนบ่บ้าบ่ต้องเห็ดเบี้ยคอยเห็ดบ่ไหวแล้วดิคอยก็เห็ดอยู่ตลอดเด้อเจ้ากับค้างนาคอยนะอาบน้ำไปเดี๋ยวคอยน้ำเช้าเมียก่อนน้ำเช้าเมียคนจะหน่อยจะหน่อยบ่เคยเปิดมือตู่แน่ๆจ้าเสียพ่อเปิดมือเช้าพ่อเจ็บของป้อมจักเสียผ่าจักอีหยังเต็มตู้อยู่เคยได้ยินคนนั้นไปออกเขาเจาะเจาะน้ำครับบ่นี่เมื่อพอมันแตกแล้วมันก็เจ็บแพงแล้วก็ย่านเจ็บแพงเนาะมันก็โอ้ยโอ้ยโอ้ยอยู่วันนี้อันเขาก็บอกให้มาลูกจะพาไปคลอดคนเจ็บท้องเนาะมันก็ลูกบ่ไหวเนาะมันก็ลูกบ่ไหวท้องสาวมั้งแล้วลูกที่ลูกรุดออกอือก็ย่านวันนี้ไปห้องคลอดแล้วหมอไปทูลมาก็ดีลูกออกรุดออกลูกรุดมันแม่นลูกบวกคือเขาเจ้าบ่ต้องเบงงานนะมันหวานโคเลยมองไปทุนอย่างว่าระวังเด้อคอยไปคอยมาแล้ววะยันรุดเพราะแม่นรุดยันเกินร่วงนี่มันรู ไปไปอาบน้ำกันพี่น้องสิได้ซ้อมยัยโอเคครับผมแต่ก่อนสวัสดีครับ